สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการปิดเสียงร้องการเสียงเป็นลักษณะของเสียงการแจ้งเตือนนะครับที่จะดังลักษณะปี๊บๆนะครับในเครื่องบันทึกนะครับไม่ว่าจะเป็นของทาง HiVision หรือว่า HiLook นะครับที่เป็นเครื่องบันทึก DVR นะครับเวลาที่มีคนเดินผ่านหน้ากล้องเนี่ยนะครับตัวเครื่องบันทึกก็จะส่งเสียงร้องนะครับถ้าผู้ใช้งานต้องการปิดนะครับวิธีการก็ทำการต่อจอมอนิเตอร์นะครับเข้ากับเครื่องบันทึกจากนั้นเนี่ยทำการล็อกอินใส่รหัสให้เรียบร้อยจากนั้นเข้ามาถึงเมนูนะครับให้ไปที่เมนูรูปเฟืองนะครับเขียนว่าเมนูระบบนะครับจากนั้นนะครับไปที่เมนูคำว่าเหตุการณ์นะครับด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เลือกเมนูคำว่าเหตุการณ์ปกติเป็นเมนูย่อยอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่านะครับเขามีการเปิดใช้งานนะครับฟังก์ชันเมื่อเคลื่อนไหวเนี่ยเปิดใช้งานไว้นะครับแล้วก็ถ้าเราคลิกดูการเชื่อมโยงจะเห็นว่ามันติ๊กว่านะครับให้เตือนด้วยเสียงนั่นแปลว่าเวลาที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับตัวเครื่องบันทึกก็จะส่งเสียงร้องนะครับวิธีการก็ง่ายมากๆให้เราทำการปิดนะครับการตรวจจับการเคลื่อนไหวซะนะครับตัวแอคชั่นตรงนี้ก็ไม่ทำงานแล้วนะครับวิธีการก็ให้ติ๊กลูกศรตรงนี้ครับเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับให้ทำการกดนะครับคำว่าคัดลอกไปยังนะครับแล้วเราก็ติ๊กเลือกทุกกล้องนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาทำทีละกล้องนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับทุกกล้องก็จะนะครับติ๊กตรงนี้นะครับก็จะถูกติ๊กออกเหมือนกันหมดแล้วก็เราก็มาทำการกดปรับปรุงนะครับตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการปิดเสียงการแจ้งเตือนแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับถ้าของใครยังมีเสียงร้องนะครับยังมีเสียงแจ้งเตือนอยู่อีกหลังจากที่ทำตรงนี้แล้วแสดงว่านะครับเป็นไปได้ว่านะครับตัวเครื่องเนี่ยพยายามร้องเตือนจากเหตุการณ์อื่นๆนะครับหรือว่าเกิดอะไรบางอย่างกับตัวเครื่องบันทึกนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ motion detection เพราะว่าเราปิดนะครับฟังก์ชันการตรวจจับเคลื่อนไหวไปแล้ววิธีการก็อยู่ที่เมนูเดิมนะครับเลือกที่เมนูข้อยกเว้นนะครับจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่านะครับมันจะมีให้เลือกแบบนี้ครับเนี่ยครับบางครั้งเราจะเจอว่านะครับถ้าเกิดฮาร์ดดิสก์มันผิดพลาดเนี่ยบางทีตัวนี้อาจจะถูกติ๊กไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดนะครับกรณีที่ฮาร์ดดิสก์มันไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยตัวเครื่องก็จะร้องแต่ว่ามันจะร้องเป็นเสียงปี๊บๆซึ่งเราจะแยกไม่ออกว่ามันร้องจากอะไรนะครับวิธีการก็อาจจะมาเช็คตรงนี้หรือนะครับถ้าต้องการปิดทั้งหมดไม่อยากให้ดังเลยก็เลือกคำว่าทั้งหมดครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็กดปรับปรุงนะครับเพียงเท่านี้นะครับตัวเครื่องบันทึกนะครับก็จะไม่ส่งเสียงร้องปี๊บๆนะครับมาแจ้งเตือนเรานะครับทำให้สามารถปิดเสียงตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับ